และคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์วิธีการปรับสีที่เพี้ยนนะครับของตัวคลิปใน Final Cut Pro นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วก็ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับผมเองก็ฝากไปกด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเปลี่ยนการแจ้งเตือนเป็นทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปสาระหรือคลิปสอนของผมโอเคขอบคุณมากครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาเพราะว่าผมเองเนี่ยได้ใช้ตัวกล้อง iPhone นะครับก็คือกล้องตัวนี้แหละนะครับมาทำการอัดคลิปเนาะผมเองเนี่ยก็ได้ไปเปิด HDR mode นะครับในตัว iPhone ไว้นะครับพอคลิปที่ถ่ายออกมาเนี่ยมันก็จะมีความเป็น HDR แล้วกันนะครับก็คือมันจะถ่ายออกมาเป็น2020 HLG ประมาณนี้นะครับซึ่งเป็น color space ที่แบบว่าพอเราลากมาวางในไทม์ไลน์ของ Final Cut แล้วเนี่ยสีมันจะเพี้ยนนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการปรับเซตนะครับงั้นก็ไปชมกันเลยนะครับในหน้าจอนะครับก็คือคลิปนะครับผมเพิ่งถ่ายไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็กำลังว่าจะตัดต่ออยู่นะครับทีนี้นะครับตัวคลิปเนี่ยหน้าจอพรีวิวเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็ยังดูแบบมืดๆแปลกๆอย่างนี้นะทีนี้นะครับพอเราลากลงมาวางนะครับในไทม์ไลน์ของเรานะครับเดี๋ยวผมวางไว้ข้างหลังนะครับพอวางเสร็จนะครับมันก็จะมีตัวเตือนขึ้นมานะครับว่า adding HDR clip to SDR project นะครับแสงเนี่ยความสว่างนะครับอาจจะเพี้ยนแล้วกันนะมันบอกว่างั้นเราก็กดโอเคไปก่อนนะครับทีนี้นะครับเรามาดูในคลิปของเรานะครับเนี่ยนะครับมันก็จะจ้าๆอย่างนี้เลยนะครับก็เป็นเหมือนที่เพื่อนคนอื่นเขาเป็นกันนะครับทีนี้นะครับวิธีแก้นะครับง่ายมากเลยนะครับคืออาจจะแก้ไม่ได้กริบมากนะครับผมเองยังไม่ได้ศึกษาแบบชัดๆนะครับแต่เอาเป็นว่างานของผมเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องของแสงสีหรืออะไรเงี้ยมากมายนะครับก็เอาเป็นว่าแค่พอดูได้ดูดีขึ้นเนี่ยมันก็โอเคแล้วนะครับถ้าจ้าอย่างงี้มันก็คงจะไม่ไหวนะก็วิธีทำนะครับให้มาทำอย่างงี้นะอาจจะคลิกที่คลิปเราก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยนะไฮไลท์เหลืองตัวนี้นะครับแล้วก็ไปที่รูปตัวไอตรงนี้นะครับทีนี้นะครับพอรูปตัวไอตรงนี้เนี่ยให้เรามาจิ้มตรงนี้ก่อนนะตรงข้างล่างเนี่ยที่เขียนว่า setting นะครับคือบางทีของเพื่อนๆ เนี่ยอาจจะเลือกเป็น basic อยู่อย่างเงี้ยครับก็ให้เรามาจิ้มตรงนี้นะครับตรงที่แถบด้านล่างแล้วกันนะครับข้างๆตัวนี้นะครับแล้วก็มาเลือกเป็น setting เติม s ตัวนี้นะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆก็จะเจอคำนี้นะครับ color space overline นะครับซึ่งมัน off อยู่นะครับก็มาดูตรงข้างบนเนี่ยนะครับไอตัวคลิปของเรานะครับมันถูกสแตมป์ไว้แล้วกันนะครับว่าเป็น2020 HLG นะครับให้เรามาติ๊กเลือกตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกเป็น HLG ด้วยกันเนี่ยมันก็จะแสดงรูปแบบเดิมนะครับให้เราเปลี่ยนมาเป็นลองเป็นเลข2020แทนนะครับก็ความสว่างมันก็จะลดลงนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ผมไม่แน่ใจนะมันดูสว่างกว่าปกตินั่นแหละนะครับทีนี้เราก็ค่อยมาดึงนะครับในตัว Color Inspector อีกทีนึงนะครับนี่นะครับก็ไปลดพวก Exposure ลงหน่อยๆก็ได้นะครับประมาณนี้นะอันนี้งานของผมนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะก็ผมก็ใช้วิธีนี้แล้วกันนะครับก็เลยเอามาแชร์เพื่อนๆดูนะครับว่าถ้ามีปัญหาเงี้ยนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้แก้ไขได้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับวิธีการปรับตัว Color Space Overline เนี่ยมันทำค่อนข้างง่ายเนาะก็ถ้าใครมีวิธีการอื่นๆนะครับที่สามารถปรับตัวตรงนี้ได้นะครับก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเพื่อนๆคนไหนที่ประสบปัญหาเดียวกันนี้นะครับก็จะได้มีวิธีการแก้ไขปัญหาอยู่ในคลิปเดียวเลยนะครับโอเคครับก็คลิปนี้นะครับถ้าใครคิดว่ามันเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ